بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهจำได้ไหมเราเรียนกันว่าการละหมาดวันศุกร์นะฮะการละหมาดวันศุกร์ซุนนะหลังละหมาดวันศุกร์ซุนนะนี่แปลว่าอะไรครับระดับพวกเราแล้วซุนนะเนี่ยแปลว่าอะไรก่อนซุนนะเนี่ยแปลว่าการกระทำนะคำพูดการยอมรับของท่านรอซูลเนี่ยเรียกว่าเป็นซุนนะทั้งหมดเช่นนบีกินมือขวาอ่ะเรียกเป็นซุนนะห์นบีนบีอะไรล่ะนบีพูดความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีนบียอมรับเช่นกรณีที่ท่านนบีอพยพไปยังมะดีนะห์เห็นชาวมะดีนะห์เนี่ยเขาจับแย้กินแต่นบีไม่กินซอฮาบะห์ก็ถามว่านบีครับแย้นี่ฮารอมนบีบอกไม่ใช่แต่อารมณ์ฉันรังเกียจเห็นไหมฉะนั้นนบีเนี่ยยอมรับคนอื่นกินแย้เป็นการยืนยันว่าการกินแย้เนี่ยอนุมัติแม้ว่านบีจะไม่ทานก็ตามแสดงว่านบียอมรับสามเงื่อนไขเนี่ยเขาเรียกว่าซุนนะแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นแบบฉบับของท่านรอซูลหลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วท่านนบีเนี่ยนะสั่งใช้ให้ซอฮาบะห์เนี่ยละหมาด4รอกาตอิซาซอลลาอะฮาดุกุมุลจุมอะฮ์ฟัลยุศอลลิบะดะฮาอัรบะอ์เมื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านนมาดวันศุกร์เสร็จแล้วเขาจงละหมาด4รอกาตหลังละหมาดวันศุกร์เถิดนบีบอกว่าฟัลยุศอลลิบะดะฮาอัรบะอ์จงละหมาดหลังจากละหมาดวันศุกร์4รอกาตโอ้โหฉะนั้นสรุปก็คือหลังละหมาดวันศุกร์เนี่ย2รอกาตมี4รอกาตมีนะ2รอกาตเนี่ยก็อยู่ในหลักฐานเมื่อเอกสารฉบับที่แล้วนะครับประเด็นถัดมาด้วยพื้นฐานเข้าใจเดิมว่าการละหมาดซุนนะห์ที่บ้านประเสริฐกว่าที่สถานที่อื่นๆฉะนั้นการละหมาดซุนนะห์หลังละหมาดวันศุกร์ที่บ้านไม่ว่าจะละหมาด2หรือ4ก็ตามถือว่าประเสริฐทั้งสิ้นเอาใหม่ที่ต้องเคลียร์ใหม่ละหมาดซุนนะห์ตระกูลของละหมาดซุนนะห์ทั้งหมดละหมาดที่บ้านดีกว่าที่อื่นมียกเว้นมั้ย TikTok TikTok มีมั้ยอ้าวลองว่าลองเดามีมั้ยมีอ่ะผมอ่านหะดีษก่อนفَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ แท้จริงการละหมาดซุนนะห์ที่ประเสริฐที่สุดสำหรับบุคคลหนึ่งคืออะไรครับหมาดซุนนะห์สำหรับบุคคลหนึ่งที่ไหนครับที่ไหนครับฟีบัยติฮีที่บ้านของเขาอิลลัลมักตูบะเว้นแต่ละหมาดฟัรดูเท่านั้นที่ละหมาดที่มัสยิดประเสริฐกว่าทีนี้ถามพี่น้องว่าในตระกูลของการละหมาดซุนนะห์ทั้งหมดเนี่ยมีให้ละหมาดที่อื่นนอกจากที่บ้านไหมมีไหมเช่นติ๊กต๊อกฮะไปที่อื่น ไปที่อื่นเนี่ยเขาเรียกบังคับละหมาดละเช่นละหมาดวันศุกร์แล้วเนี่ยทำงานอยู่ที่ตลาดหนองจอกสมมติตลาดหนองจอกไม่สิบ้านเราอยู่ลำหินแต่เราทำงานอยู่ที่ตลาดหนองจอกเราก็ละหมาดมัสยิดแถวนั้นมัสยิดกูยามัสยิดอะไรก็แล้วแต่พอละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วต้องกลับมาบ้านไหมมาสวดเสร็จตกลงผู้จัดการบอกอันนั้นไล่ออกไปเลย ยังไงตกลงยังไงแล้วเข้าใจในพื้นฐานฟังให้ง่ายง่ายในการละหมาดวันในการละหมาดซุนนะห์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยการละหมาดฟีบัยติฮีการละหมาดที่บ้านถือว่าประเสริฐกว่าที่อื่นเช่นพี่น้องเนี่ยละหมาดจากบ้านละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซูรีเสร็จแล้วปั๊บพี่น้องก็เดินทางขับรถมาละหมาดที่มัสยิดอันนี้ประเสริฐพอละหมาดซูรีเสร็จแล้วพี่น้องก็กลับบ้านเพราะระยะ
มัสยิดกับบ้านมันใกล้กันพี่น้องก็ละหมาดสุนนะหลังละหมาดวันศุกร์2ก็ได้4ก็ได้ที่บ้านประเสริฐกว่าแต่ถ้าหากว่าพี่น้องมีความยากลำบากมีอุปสรรคอย่างเช่นทำงานอยู่หนองจอกเนี่ยจะกลับมาคลอง9ซึ่งเป็นบ้านของตัวเองเนี่ยมันกลับมาลำบากอย่างนี้เนี่ยอนุญาตให้พี่น้องละหมาดที่มัสยิดได้เลยพอเขาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วปั๊บเราก็ละหมาดสุนนะหลังละหมาดวันศุกร์แล้วเราก็ไปทำงานต่ออันนี้อนุญาตแต่ถ้าใครไม่มีธุระปะปังไปที่ไหนไม่ต้องไปทำงานเกษียณแล้วการกลับมาบ้านแล้วละหมาดสุนนะหลังละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดสุนนะหลังละหมาดฟัรดูอื่นๆนั้นถือว่าประเสริฐที่สุดเข้าใจยังนะประเด็นต่อมาการละหมาดสุนนะที่อนุญาตที่ไม่ที่ที่อื่นดีกว่าที่บ้านมีไหมคำตอบคือมีอ้าวเดาละหมาดอีดนะละหมาดอีดเขาให้ละหมาดที่ไหนฮะฮะที่มุซอลลาที่โล่งใช่ไหมอันนี้ละหมาดอีดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะแต่นบีสั่งให้มาละหมาดที่ทุ่งโล่งประการต่อมาละหมาดอะไรอีกละหมาดขอฝนตอนนี้กรุงเทพนี่ควันเยอะขอฝนได้ไหมขอได้นะนะอิหม่ามกรุงเทพนี่สามารถดูอาดื่นละหมาดขอฝนได้นะเรียกชาวบ้านออกมาดีที่สุดนะให้เราถือศีลอดสุนนะก่อนวัน2วัน3วันแล้วก็มาละหมาดขอฝนขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มีการเตาบะห์ตัวอย่างมั่นมีให้บรรดาผู้คนทั้งหลายเตาบะห์ตัวเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำอย่าอัลเลาะห์ขอให้ฝนตกเพราะการที่ฝนไม่ตกก็อาจจะเป็นบาลานึงถ้าพี่น้องจำไม่ผิดนะน้องนึกดีๆนะครับเมื่อปีที่แล้วปี61ตั้งแต่เดือนมกราจนทั้งเกือบๆจะปลายปีเนี่ยฝนตกตลอดใช่ปะแม้กระทั่งเมษาฝนยังตกผมจำได้สิเพราะว่าต้นไผ่วิ่งมาบอกต้นไผ่เนี่ยเขาชอบฝนแต่ตั้งแต่ต้นปีมกราถึงวันนี้เนี่ยฝนตกน้อยมากแทบไม่ตกเลยจะมีก็วัน2วันเนี่ยมาถึงว่าที่นี่นะเอาที่นี่เป็นเกณฑ์นะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าการที่มันมีฝุ่นควันจากน้ำมือมนุษย์ต้องบอกงี้ว่าจากน้ำมือมนุษย์แพทย์บอกว่าตะกี้แม่น่าจะสะกิดให้หมอสละพูดนะแพทย์บอกว่าคนที่สูบบุหรี่1มวนเนี่ยนะแค่1มวนเนี่ยมันก็ยังส่งควันพิษมากกว่ารถดีเซลเลยรถที่ใช้เครื่องน้ำมันดีเซลเนี่ยยังทำอากาศเนี่ยเป็นพิษน้อยกว่าคนควันของบุหรี่นี่แสดงเห็นว่าการรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่การที่รัฐบาลจะต้องขจัดรถควันดำการที่รัฐบาลจะต้องไม่อนุญาตให้มีโรงงานในเขตเมืองให้ไปอยู่นอกเมืองหรือชานเมืองการที่มีการปลูกก่อสร้างจะต้องขจัดในเรื่องควันเรื่องฝุ่นแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกปฏิบัติไหมพี่น้องรู้ไหมครับว่าในอเมริกาเมื่อ20ปีที่แล้วอเมริกาก็เหมือนเมืองไทยวันนี้แต่อเมริกาก็ใช้กฎหมายควบคุมดูแลโรงงานรถและก็อุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งหลายจนกระทั่งวันนี้นะครับในประเทศอเมริกาในเมืองหลวงไม่มีควันพิษเช่นในกรุงเทพฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำไม่ว่าเป็นที่กทม.หรือรัฐบาลจะต้องสั่งการมาบอกว่าจะต้องเร่งขจัดควันพิษให้มากที่สุดแล้วมีผลยังไงนี่นักเรียนจะสอบก็ต้องปิดใช่ป่ะใกล้จะปิดเทอมจะสอบภาคปิดเทอมแล้วต้องปิดโรงเรียนเพราะเนื่องจากว่าควันมันเยอะวันหนึ่งพี่น้องที่ลาดกระบังส่งรูปมาบอกว่านี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นที่โรงเรียนลาดกระบังนะนึกว่าอยู่ภาคเหนือเพราะเดินในระยะเมตร2เมตรไม่เห็นกันควันเต็มเลยแต่มันไม่ใช่ควันหมอกมันเป็นควันที่มาจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาขอดุอาขอฝนได้นะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเลิกทะเลาะกันได้ไหมนะ
แล้วก็หันมาดูเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยสูดอากาศบริสุทธิ์ไม่เคยเห็นคุณค่าของอากาศบริสุทธิ์วันหนึ่งอัลเลาะห์ให้อากาศไม่บริสุทธิ์พึ่งจะโหยหาหรือนะนกเนี่ยมันไม่เคยเห็นคุณค่าท้องฟ้าเลยเนาะแต่เวลามันถูกจับมาอยู่ในกรงเนี่ยนะครับมันพึ่งโหยหาความกว้างของท้องฟ้าเราก็เหมือนกันนะต้องเห็นคุณค่าชุกรเตาบ้าตัวต่ออัลเลาะห์เยอะๆแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอินชาอัลเลาะห์นะครับงานนี้เนี่ยทั้งคนจนคนรวยโดนด้วยนะครับนะถ้าหากว่าฝุ่นจากการเผาขยะฝุ่นจากโรงงานฝุ่นจากถนนหนทางไม่ถูกการแก้ไขเป็นไปไม่ได้นะครับที่ว่าคนกรุงเทพหรือคนในเมืองเราก็คนกรุงเทพแต่กรุงเทพชายขอบแต่ว่ากรุงเทพที่อยู่ในเมืองนี่แหละปัญหาหนักนะปัญหาหนักนะเข้าใจนะละหมาดหลังกลับจากการเดินทางไกลพี่น้องดูหน้าถัดไปนะเดินทางไกลนี่หมายถึงว่าไงครับที่พวกเราเคยละหมาดปะไปพัทยาไกลไปให้ไปพัทยาไปบางแสนนู่นไปประจวบไปหาดใหญ่ไปเชียงใหม่ไปเชียงรายพอกลับมาถึงบ้านของเรานบีสั่งใช้ให้เราละหมาดซุนนะห์2รอกาตแม้ว่าเราจะกลับมาจากอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ตามดูหะดีษพี่น้องดูนะวะกานะอิซากอดิมะมินซะฟะรินบะดาบิลมัสญิดฟันยัรกาอูฟีฮิรอกาตัยนปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านรอซูลกลับจากการเดินทางไกลท่านรอซูลจะเริ่มบาดันบินมัสยิดท่านนบีจะไปที่มัสยิดก่อนฟันยัรกาอูฟีฮิจากนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะละหมาดรอกะอาตัยนี2รอกะซุมมะยะลาซาลินนาสแล้วท่านรอซูลก็ทำไมครับก็นั่งกับผู้คนทั้งหลายนบีกับเดินทางไปไหนมาก็ตามพอมาถึงจะเข้าบ้านนบีแวะที่สุเราะห์ก่อนพอแวะที่สุเราะห์ก็ละหมาดก็คุยกับผู้คนกับบรรดาซอฮาบะห์แล้วค่อยเข้าบ้านสมมุติว่าเราไปเชียงใหม่สมมุติว่าเรากลับมาจากอุมเราะห์บ้านเราอยู่เนี่ยเอาผมตัวอย่างกันแล้วกันผมเนี่ยไปเชียงใหม่ก็กลับมาหรือกลับมาจากอุมเราะห์กลับมาจากฮัจญ์ก่อนที่จะเข้าบ้านไปแวะมุกอรอบีนก่อนแวะละหมาด2รอกาตขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้เรากลับมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพถ้าเจอสัปปรุษเจอพี่น้องผู้คนก็ไถ่ถามทักทายแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเข้าบ้านแต่ถ้าไม่เจอใครก็ไม่เป็นไรนี่แสดงให้เห็นว่าการขอบคุณอัลลอฮ์อันเนื่องจากเดินทางไกลมาเนี่ยสมควรทำอย่างยิ่งยวดเพราะอัลลอฮ์ให้เรานั้นปลอดภัยจากการเดินทางอัลลอฮ์ให้เราปลอดภัยจากการเดินทางเมื่อปลอดภัยจากการเดินทางขอบคุณพระองค์ผมไม่เคยรถไปคว่ำบางคนก็เล่นมุกอาจารย์ทุกวันนี้รถก็คว่ำอยู่แล้วไม่ได้หงายสักทีไม่มีใครขับรถหงายอันนี้เขาเรียกสำนวนเขากินน้ำกินท่ากินท่ากินที่ไหนท่าเนี่ยเอาไปกินโอ้ยฟันหักอันนี้เขาเรียกว่าสำนวนเขาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เอ้าผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนน่าจะอยู่ด้วยกัน1ต่อ1แต่สำนวนไทยบอกว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ใช่ไหมเวลาอย่างเงี้ยมีเขาจะต่อยกันมาแล้วนะพี่น้องพวกเราคนหนึ่งนี่นะครับไปจอดปั๊มพอจอดปั๊มเสร็จรถกระจกลงมาเด็กปั๊มถามว่าเต็มเปล่าพี่เอ้าไอ้นี่นึกว่าแกบ้าโอ้หาว่าเราบ้าจะลงไปต่อยกันนะครับเอ้ยอยู่ดีๆมาถามว่าเต็มหรือเปล่าพี่ไอ้นี่ก็โมโหนี่จะแหมมาว่าเราจะบ้าเออ
ปะยาง24ชั่วโมงดูดิยางเส้นเดียวปะตั้ง24ชั่วโมงวันหนึ่งเอาอะไรกินเนี่ยนะปะยาง24ชั่วโมงไงนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าเป็นเรื่องของอะไรเรื่องของสำนวนนี่เขาจะจับเอาติดคุกกันอยู่แล้วนะครับมีคนหนึ่งไปซื้อที่นี่เนี่ยทุกอย่าง20พวกเก็บทุกอย่างในร้านหมดเลยแล้วให้20บาทเก็บทุกอย่างหมดเลยนะเตาหลิวหม้อกระทะเก็บแล้วให้20บาทก็ถามทำไมให้20บาทอ่ะก็เขียนเอาไว้ไม่ใช่เหรอทุกอย่าง20ก็แสดงว่าทุกอย่างที่อยู่ในร้านเนี่ย20บาทเขาก็บอกว่าในกฎหมายไทยเนี่ยจะมีความเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันง่ายว่าทุกอย่าง20บาทหมายถูกหมายความว่าทุกอย่างที่อยู่ในร้านนี้ทุกสิ่งที่อยู่ในร้านนี้อย่างละ20บาทแต่เวลาเขียนเนี่ยเขาเขียนให้สั้นเพื่อกระชับเข้าใจนะนี่แต่เรื่องของภาษาภาษาอ่ะก็เป็นอันสรุปว่าเวลาพี่น้องไปเดินทางไกลกลับมาบ้านเนี่ยมีซุนนะให้เข้าโดยที่สุราก่อนแล้วก็ค่อยเข้าบ้านอันนี้ซุนนะนะไม่ถึงขั้นวาญิบนะอ่ะดูต่อครับนมาดอิสติกอเราะห์ละหมาดอิสติกอเราะห์คือการละหมาดเพื่อขอความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ให้พระองค์อัลเลาะห์ประทานความจำเริญในกิจการที่บุคคลหนึ่งจะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นที่อนุมัติสำหรับเขาแต่สิ่งนั้นยังไม่แจ่มแจ้งหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีสำหรับเขาอันชอบด้วยศาสนบัญญัติและเป็นไปตามวิถีของของอัลลอฮ์อ่ะสรุปง่ายคำว่าละหมาดอิสติกอเราะห์คือละหมาดขอให้ในสิ่งที่ดีกว่าเอาดุนยาแล้วกันดุนยาก็ขอได้นะเราก็จะซื้อรถกระบะก็ไปดูโอ้โหโตโยต้าก็ชอบอีซูซูก็ชอบฟอร์ดก็ชอบหมดคิดไปคิดมาอ้าวเหลืออยู่2ยี่ห้อโตโยต้ากับฟอร์ดก็แล้วกันเราไม่รู้จะเลือกอะไรทำไงดีครับหาข้อมูลทุกอย่างเลือกแล้วเอาโตโยต้าพอเอาโตโยต้าเสร็จละหมาด2รอกัดพอละหมาด2รอกัดเสร็จแล้วขอดุอาต่อแล้วยาอัลเลาะห์ถ้าหากว่าโตโยต้าเนี่ยถ้าฉันซื้อมาใช้มันดีสำหรับฉันไม่พังง่ายไม่อะไรไม่ง่ายใช้ไปตลอดเวลาไม่งองแงขอให้อัลเลาะห์ดลใจให้ฉันซื้อรถโตโยต้ากระบะพอละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยขับรถไปที่โชว์รูมที่เราไปดูวันนั้นปรากฏว่าโชว์รูมนั้นปิดแสดงว่าอัลเลาะห์ตักเดดนะอัลเลาะห์กำหนดมั้ยอัลเลาะห์กำลังบอกเราว่าอัลเลาะห์ไม่กำหนดเปลี่ยนยี่ห้อได้เลยนับวันพันปีไม่หยุดแต่มาหยุดวันที่เราจะมานี่แสดงว่าอัลเลาะห์ไม่ตักเดดไม่กำหนดเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นได้เหมือนกันเราจะไปขอสาวจะแต่งงานเราก็บอกว่าแม่นี่แหละคนนี้แหละใช่แหละซัมเซียเนี่ยใช่แหละซัมเซียแล้วกันก็ปรากฏว่าไปที่บ้านจะไปขอละพาป้าไปด้วยปรากฏว่าไปที่บ้านซัมเซียบ้านซัมเซียข้างบ้านบอกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดแสดงว่าอัลเลาะห์ทำไมไม่โดนใจละเปลี่ยนได้เลยฉะนั้นการละหมาดอิสติกอเราะห์นี่หมายความว่าการละหมาดที่เราเนี่ยตัดสินใจแล้วแต่เอาละไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีให้อัลเลาะห์ทรงเลือกถ้าดีอัลลอฮ์ก็จะทำให้วิถีในการเลือกสิ่งนั้นจะอะไรนะมีความสะดวกง่ายดายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะเปลี่ยนสิ่งอื่นมาให้ดูนะพี่น้องอ่านฮะดิษยาวนิดนึงนะครับอ่านฮะดิษยาวนิดนึงนะพี่น้องดู
ดูในหน้าที่94ก็ได้ครับการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอัลลิมุนาอัลอิสติฆอเราะห์ฟิลอุมูริกะมายุอัลลิมุนัสซูเราะตันมินอัสซูเราะตะมินัลกุรอานท่านญาบิรบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราเกี่ยวกับการละหมาดอิสติฆอเราะห์ในกิจการงานต่างๆเสมือนนบีสอนเราอ่านกุรอานแสดงว่าสอนเรานี่แบบชัดเจนมากยากูลูอิซาฮัมมาอาฮาดุกุมขอโทษนะฮะอิซาฮัมมาอาฮาดุกุมบิลอัมริฟันยาร์กะรักอาตัยนีมินกอยริฟารีดอตินซุมมาลียากูลียากูลเมื่อบุคคลหนึ่งตกลงใจจะกระทำสิ่งหนึ่งสำนวนที่บอกว่าอิซาฮัมมาอาฮาดุกุมเนี่ยหมายถึงว่าตกลงใจทำสิ่งหนึ่งนะครับให้เขาละหมาดฟันยัดกะรกะอะไตนี้ให้เขาละหมาดสองรอกัตบินกอยรีฟารีดอตินไม่เกี่ยวกับการละหมาดฟัรดูไม่เกี่ยวนะครับซุมมาลิยุกุลิยากุลแล้วหลังจากนั้นพอละหมาดสองรอกัตเสร็จแล้วให้กล่าวดูอาแบบนี้ว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสตะฆีรุกะบิอิลมิกะวะอัสตะกดีรุกะบิกุดรอติกะโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอให้พระองค์ทรงเลือกด้วยความรู้ของพระองค์และให้พระองค์ทรงกำหนดด้วยการตักเดชกำหนดของพระองค์วะอัสอาลุกะมินฟาดลิกัลอาซีมและฉันขอจากความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ฟะอินนะกะตักดิรุวะลาอักดิรุพระองค์ทรงเดชานุภาพส่วนฉันไร้ความเดชานุภาพวะตะละมุวะลาอะละมุพระองค์ทรงรอบรู้แต่ฉันไม่รอบรู้วะอันตะอัลลามุนกุยูบและพระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งที่ลึกลับอัลลอฮุมะอินกุนตะตะละมุอันนะฮาซัลอัมรอคอยรุลลีมากแม้นว่าหากพระองค์เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่ฉันขอว่าผู้หญิงคนนี้ที่ฉันจะไปขอเนี่ยเป็นคนที่ดีสำหรับฉันฟีดีนี้สำหรับศาสนาของฉันวะมาชีการเป็นอยู่ของฉันวะอาคิบะติอัมริการเป็นอยู่ของฉันและบั้นปลายแห่งกิจการงานของฉันถ้าหากว่าสภาพที่ฉันพูดมาทั้งหมดนี้ดีนะครับฟักดุลฮุลีขอพระองค์ทรงกำหนดสิ่งนั้นให้แก่ฉันวะยัสซิรฮุลีและทำให้ง่ายสำหรับฉันซุมมาบาลิกลีฟีและหลังจากนั้นจงให้บารักัตฉันจากสิ่งดังกล่าวกุนตะตะละมูอันนะฮาซัลอัมรุชัรุลลีฟีดีนีวะมาชีวะอาคิบะติอัมรีแต่มากแม้ว่าพระองค์รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องศาสนาของฉันการเป็นอยู่ของฉันและก็บั้นปลายชีวิตของฉันฟัสริฟฮุอันนีวัสริฟนีอันหุขอให้พระองค์ทรงทำให้ฉันออกห่างจากสิ่งนั้นทำให้พระองค์ออกห่างจากสิ่งนั้นวักดุรีคอยรอนไฮสุกานะซุมาอัรดินีและขอพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีกว่านะฮะหลังจากนั้นที่ทำให้ฉันเนี่ยพอใจวายุซัมมาฮายาตาฮูนี่คือสิ่งที่เรียกว่าฮายะหรือความต้องการของเขาเรียกว่าละหมาดฮายะนะครับสรุปก่อนในชีวิตพี่น้องต้องอยากได้อะไรมากที่สุดอ่ะอยากได้ลูกไม่มีลูกอยากได้ลูกพี่น้องก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เนี่ยกำหนดลูกให้กับเราโดยการละหมาดสองรอกาตเสร็จแล้วพี่น้องก็ขอดุอายกมือได้นะครับหรือไม่ยกก็ได้อย่าอัลลอฮ์พระองค์ทรงรอบรู้ภาษาไทยก็ได้นะครับพระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งพระองค์ทรงเดชานุภาพอย่าอัลลอฮ์ฉันอยากในบั้นปลายชีวิตเนี่ยอยากมีลูกเป็นแก้วตาแก้วใจขอให้พระองค์ทรงประทานลูกให้แก่ฉันด้วยเถิดถ้าหากว่าการมีลูกของฉันมันดีสำหรับฉันทั้งโลกนี้ทั้งศาสนาทั้งเรื่องบั้นปลายของชีวิตตักริดหูพระองค์ทรงกำหนดให้ฉันถ้ามาดแม้ว่าฉันมีลูกแล้วมันไม่ดีสำหรับฉันก็ขอรอดจงให้ฉันไม่มีลูก
สมมตินี้นะขอเขาเรียกว่าการขอหลังจากที่เราละหมาดอิสติคอร์เสร็จแล้วเข้าใจไหมเข้าใจนะเดี๋ยวพี่น้องค่อยถามตอนท้ายนะครับรายละเอียดปีกย่อยอนุญาตให้บุคคลหนึ่งละหมาดอิสติคอร์สองรากาตถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในละหมาดสุนนะก่อนหลังละหมาดฟัรดูก็ได้หรือเป็นเวลาละหมาดตะฮีตุลมัสยิดก็ได้เพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้เขายืนละหมาดสองรากาตนอกเหนือจากละหมาดฟัรดูอีกทั้งการละหมาดสุนนะดังกล่าวกระทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนฉะนั้นการละหมาดสุนนะอิสติคอร์เนี่ยอนุญาตให้เราขอดุอานะขอดุอาละหมาดสองรากัตไม่ว่าในละหมาดสุนนะอื่นๆก่อนหลังละหมาดฟัรดูหรือละหมาดตะฮีตุลมัสยิดเนี่ยละหมาดอิสติคอร์เราะห์ได้ด้วยประเด็นต่อมาการละหมาดอิสติคอร์เราะห์เนี่ยละหมาดได้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับได้ทั้งกลางวันและกลางคืนข้อที่2การละหมาดอิสติคอร์เราะห์นั้นอนุญาตให้ละหมาดนะอนุญาตให้ละหมาดได้ทุกๆกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องราววิงวอนนั้นจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือว่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องโลกดุนยาหรือเรื่องอาคิเราะห์ก็ตามหรือเรื่องศาสนาก็ตามอันนี้เนี่ยอนุญาตนะครับให้เราทำไมครับขอดุอาอิสติคอเราะห์ได้ละหมาดอิสติคอเราะห์ขอดุอาได้นะครับต่อนะการละหมาดอิสติคอร์นั้นไม่อนุญาตให้กระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าอิซาฮัมมะอะฮาดุกุมบิลอัมรินบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยตกลงใจกระทำสิ่งหนึ่งฉะนั้นเมื่อเราตกลงใจว่าจะกระทำสิ่งหนึ่งนั่นหมายรวมว่าเราจะต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์กี่หนแค่หนเดียวพอไม่ต้องขอบ่อยๆนะไม่ต้องขอบ่อยๆนะเข้าใจนะไม่อ่านซึ่งข้อที่4ไม่อนุญาตให้เจาะจงการอ่านซูเราะห์หรืออายะห์กุรอานพี่น้องจะอ่านซูเราะห์ไหนก็ได้อายะห์ไหนก็ได้นะข้อที่4นะครับไม่อนุญาตให้เจาะจงอ่านซูเราะห์หรืออายะห์ไหนก็ตามแต่ว่าเจาะพี่น้องจะอ่านซูเราะห์ไหนว่าไปเลยที่เราจำได้ข้อที่5การกล่าวดุอาอิสติคอเราะห์นั้นให้กล่าวหลังให้สลามนมาสองรากาตเสร็จแล้วเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาฮัมมะอะฮะดุกุมบิลอัมริฟันยัรกะรากะอะตัยนเมื่อท่านตกลงใจกระทำสิ่งหนึ่งก็ให้เขายืนละหมาดสองรากาตนอกเหนือจากละหมาดฟัรดูครั้งละหมาดเสร็จให้เขาวิงวอนว่าซุมมาลียกุลฉะนั้นเป้าหมายของการละหมาดละหมาดอิสติคอเราะห์ละหมาดขอให้สิ่งที่ดีกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วมีซุนนะห์ให้ขอเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าที่ให้ดุอาอิสติคอเราะห์ยกเว้นท่านใช้คุณอิสลามที่อนุญาตให้ขอก่อนละหมาดนี่เป็นทัศนะของใครครับ อิบนุตัยมียะห์ฉะนั้นสรุปในเบื้องต้นนี้ก็คือว่าการขอดุอาอิสติคอเราะห์นั้นขอในหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วไม่ใช่ขอในละหมาดบางคนไปเข้าใจผิดว่าไปขอตอนที่ขณะสุญูดในละหมาดนะไม่ใช่นะครับขอหลังจากละหมาดอิสติคอเราะห์เสร็จแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับสำหรับละหมาดอิสติคอเราะห์นะครับมีพี่น้องสงสัยเรื่องไหนอินชาอัลเลาะห์นะครับได้ถามได้เอาง่ายๆแหละที่เราละหมาดนั่นแหละที่เราละหมาดกันที่เราก้มเราสุญูดนะเราก้มเรากราบเนี่ยทำเพื่ออะไรอันนี้ถามเรานิดนึงว่า
ถามพวกเราทุกคนด้วยนะถามว่าไมโครโฟนเนี่ยมันอยู่ดีๆมันมาของมันอย่างนี้เลยไหมไม่ใช่โต๊ะตัวนี้เนี่ยอยู่ดีๆมันก็ขุดขึ้นมาปึ้งแล้วก็เป็นโต๊ะตัวนี้นะเป็นไปไม่ได้มนุษย์จะอยู่ดีๆเนี่ยเกิดมาโดยถ้าเราเนี่ยก็ต้องมีใครนะมีพ่อแม่ที่คลอดเรามาพ่อแม่ของพ่อแม่ที่คลอดเรามาไล่ไปครับไล่ไปจนกระทั่งไปสุดท้ายที่มนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับฮาวานะถามว่าอาดัมกับฮาวาเนี่ยใครสร้างมนุษย์คู่แรกนี้มาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่มันโคจรแล้วไม่ชนกันเลยเนี่ยเอากระทั่งดวงอาทิตย์แล้วกันดวงอาทิตย์เนี่ยถ้ามันเข้าใกล้โลกนิดเดียวนะมนุษย์ร้อนตายถ้าดวงอาทิตย์เลยเอาไปนิดเดียวตอนนี้ห่างจากโลก93ล้านไมล์ถ้า94ล้านไมล์เนี่ยออกไปนิดเดียวโลกเนี่ยหนาวตายถ้าใกล้มานิดนึง91ล้านไมล์ร้อนตายทำไมโลกกับดวงอาทิตย์ทำไมถึงได้ลิงก์กันขนาดนี้ว่าท่านอยู่ตำแหน่งนี้นะอย่าโคจรเข้ามาใกล้นะเพราะเดี๋ยวมนุษย์โลกเขาจะร้อนกันมีใครไปบังคับภาพผมนะสุดท้ายมนุษย์คู่แรกมาจากไหนต้องมีคนสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกหรือดาวข้ออื่นอยู่ในจักรวาลไม่เคยชนกันเลยเนี่ยใครไปควบคุมดูแลเราต้องหาคำตอบแม้กระทั่งวันนี้อากาศหายใจเนี่ยใครให้ถามว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราไหมคำตอบไม่รู้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรบัวนะบัวนะใบไม้บัวตอบพี่ว่าร่างกายของบัวเนี่ยเป็นของบัวป่ะเป็นคำตอบนี้นะยืนยันนะ ผิดไม่ตีถ้าเราบอกว่าร่างกายของเราเป็นของเราผมต้องไม่งอกนะแขนเนี่ยต้องไม่เหี่ยวนะร่างกายของเราต้องไม่ทรุดโทรมนะฉะนั้นถ้าร่างกายเป็นของเราทำไมคนเป็นอัมพาตถึงยกแขนขึ้นไม่ได้อะทำไมตอนที่เรานอนอยู่โรงพยาบาลไม่สบายเนี่ยทำไมมันเคลื่อนไหวไม่ได้บางคนพูดไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าร่างกายเป็นของเราเราต้องไม่เจ็บร่างกายเป็นของเราเราต้องไม่เป็นอัมพาตร่างกายเป็นของเราเราสั่งให้เป็นให้ตายได้ถูกไหมเดี๋ยวเราอีก5วันค่อยตายแสดงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราก็มาดูว่าเราตกลงใครสร้างเรามาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใครสร้างหนอที่ไม่ชนกันเลยปรากฏว่าเราก็มาดูสุดท้ายก็มาพึ่งศาสนาฟังให้ดีนะพึ่งศาสนาพอมาดูศาสนาปั๊บเปิดคัมภีร์คำสอนของแต่ละศาสนาแต่ละองค์กรความเชื่อปรากฏว่าในอัลกุรอานบอกว่าพระเจ้าในนามของว่าอัลลอฮ์ชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นผู้สร้างอาดัมกับฮาวาเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นผู้ที่ให้เป็นให้ตายเราแต่งงานกับภรรยาทำไมบางคู่ไม่มีลูกอ่ะทำไมบางคู่ลูกเยอะบางคู่ลูกน้อยบางคู่ไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะการมีลูกไม่ใช่หน้าที่เรามีหน้าที่ในการอยู่กับหลับนอนกับภรรยากับคู่ครองของเราส่วนเราจะมีลูกหรือไม่มีลูกไม่ใช่อำนาจของเราหมอเนี่ยบอกว่ามุสลิมคนหนึ่งไปผ่าตาบอกว่าหมอเนี่ยมีหน้าที่ผ่าตานะส่วนหายหรือไม่หายเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเจ้าของเธอฉะนั้นหมอผ่าตาเนี่ยบางคนมองเห็นบางคนมองไม่เห็นใช่ไหมไปผ่าตัดไปอะไรนะเป็นโรคมะเร็งบางคนรักษาหายบางคนไม่หายบางคนเป็นหัวใจอันนี้หายอันนี้ไม่หายหมอมีหน้าที่รักษาแต่ไม่มีอำนาจและอำนาจใครให้เป็นให้ตายบางคนโดดตึกฆ่าตัวตายลงมายังไม่ตายแหม่มที่ไหนอะที่โดดจะโดดตึก
ที่สุวรรณภูมิโดนตึกจำได้ไหมนักร้องคนหนึ่งนั่งเครื่องบินแล้วเครื่องบินตกยังรอดคนอื่นตายแต่อวงตัวเองรอดแสดงว่าความตายไม่ได้อยู่ที่เราเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตในอัลกุรอานก็บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินสร้างชีวิตของสูงเจ้าทั้งหลายแสดงว่าเราต้องมีผู้สร้างนี่อัลลอฮ์ประกาศเลยว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างทีนี้เราก็บอกว่าแหมเดี๋ยวจะกำปั้นทุบดินเอาไปดูคัมภีร์เล่มอื่นสอนอย่างนี้ไหมมีใครมั่งประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินบัวก็ต้องไปหาดูสุดท้ายอัลกุรอานเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวที่ประกาศอย่างนั้นไม่มีคัมภีร์เล่มไหนประกาศอย่างนั้นไม่มีคำสอนของขงจื้อหรือของเต๋าระบุว่าเขาคือเต๋าขงจื้อเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ายังบอกว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยพระเจ้าจะลงโทษอ้างถึงพระเจ้าฉะนั้นสิทธัตถะไม่ได้มาเป็นพระเจ้านะสิทธัตถะคือในนามของศาสดาที่เป็นตัวแทนมาสอนความดีให้ละกิเลสแล้วก็ให้ไปบรรลุนิพพานนี่พุทธเจ้าสอนอย่างนี้แต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าตัวเองเป็นพระเจ้ามันต้องมากราบไหว้สิทธัตถะไม่มีนี่แสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนคนให้เป็นคนดีแต่ไม่ได้สอนคนให้มากราบไหว้ตัวเองส่วนมีการกราบไหว้รูปปั้นรูปจเวตนั่นเป็นเรื่องของคนในยุคหลังเข้าใจนะตะกี้จะถามว่าถามได้วันนี้ผมต้องพูดให้อยู่ในความก่อนเดี๋ยวผมก็จะลืมนึกภาพออกยังว่าเป็นอย่างนี้ก่อนนะทีนี้เราก็ต้องไปดูสิว่าตัวเราเนี่ยใครสร้างเราจากหลักฐานไปดูในคัมภีร์กุรอานเล่มเดียวเท่านั้นบนโลกดุนยานี้ที่บอกว่าประกาศก้องว่าเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นผู้สร้างสวรรค์นรกเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้ทำให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ต่างๆวิ่งไปตามวิถีของมันไม่มีใครประกาศแบบนี้เสร็จแล้วมูฮัมหมัดประกาศได้เปล่าเปล่ามูฮัมหมัดประกาศบอกว่าพระเจ้าบอกฉันให้บอกกับพวกท่านว่าแสดงว่ามูฮัมหมัดไม่ใช่พระเจ้าแต่มูฮัมหมัดเป็นศาสดาใช่ก็เหมือนกับสิทธัตถะเผยแผ่เหมือนกงจื้อเผยแผ่เหมือนเยซูเผยแผ่แต่มูฮัมหมัดเป็นผู้เผยแผ่ไม่ใช่เจ้าของศาสนาเพราะนบีมูฮัมหมัดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สิ่งที่ได้มาก็คือการดลใจจากพระเจ้าให้บอกกับบรรดาผู้คนในยุคของท่านว่าอิสลามเป็นยังไง1 2 3 4 5มันก็เลยเป็นคำตอบที่บัวถามว่าแล้วทำไมต้องมีการก้มมีการกราบเพราะเมื่อเรารู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเราพระองค์สั่งให้เราปฏิบัติแบบนั้นเราก็ต้องเชื่อฟังเพราะพระองค์นั้นจะเป็นผู้ที่ตัดสินเราในวันกิยามะห์ครับมนุษย์ทุกคนบนโลกดุนยาเนี่ยแปลว่าโลกนี้นะมนุษย์บนโลกนี้เนี่ยถามว่าใครสร้างในทัศนะอิสลามนี่ชัดเจนว่าเพราะอัลลอฮ์เป็นคนบอกเองว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษยชาติทั้งหมดตั้งแต่อาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายทีนี้อัลลอฮ์ก็ให้มูฮัมหมัดมาบอกว่าสัจธรรมคือนี่นะนี่คือไม่ใช่สัจธรรมนะคนที่ไม่ได้ยินสัจธรรมอัลลอฮ์จะไม่ตัดสินคัดออกเช่นคนอยู่ในป่าในเขาไม่มีอิสลามไปถึงคัดออกไม่เกี่ยวคนนี้เด็กยังไม่บรรลุศาสนภาวะคือผู้หญิงไม่มีรอบเดือนผู้ชายยังไม่ฝันเปียกแล้วตายก่อนอัลลอฮ์คัดออกคนเหล่านี้ไม่มีบาป 3. คนสติไม่ดีอัลลอฮ์คัดออกคนนี้ไม่มีบาป 3. คนนี้เข้าสวรรค์ไปเลยฉ
ฉะนั้นที่ถามบอกว่าเอ้าแล้วคนต่างศาสนาอื่นที่เขาไม่ได้รู้อิสลามถ้าอิสลามไม่ไปถึงเขาไม่มีความผิดแต่ถ้าอิสลามไปถึงเขาแล้วคำว่าอิสลามไปถึงเขาแล้วหมายถึงว่ามีคัมภีร์รู้มีคนมาบอกมีคนมาชี้แนะได้เห็นว่าเอออิสลามเป็นอย่างนี้แล้วเขาปฏิเสธอันนั้นอัลลอฮ์ก็จะตัดสินเขาในวันโลกหน้าว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธตอนนี้หนูนี่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามหนูก็ต้องรู้ว่าคืออิสลามไม่ได้สอนว่าเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้เราเป็นมนุษย์แล้วเราตายเดี๋ยวต่อไปเราก็จะฟื้นขึ้นมาเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์อีกแล้วแต่อันนี้อิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้แต่อิสลามสอนว่าเมื่อเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วเราก็ตายแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นฉะนั้นเหมือนหนูเหมือนกันเราเกิดมาเนี่ยต้องตั้งคำถามแหละเราเกิดมาจากไหนและเราจะไปไหนประเด็นนี้สำคัญนะครับอิสลามสอนว่าเมื่อเกิดมาครั้งเดียวตายหนเดียวไม่มีการเกิดหลายๆชาติเพราะอิสลามมีแค่4ชาติหมายดีนะ1อิสลามพูดถึงโลกที่อยู่ในครรภ์ออกจากโลกในครรภ์ออกมา9เดือนมาสู่โลกนี้เรียกว่าโลกดุนยาพอตายเสร็จปั๊บเราจะมีวิญญาณของเราไปอยู่ที่อัลลัมบัซักอัลลัมบัซักก็คือโลกแห่งการเก็บวิญญาณเมื่อถึงวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้โลกนี้สูญสลายมันจะมีโลกสุดท้ายก็คือโลกอาคิเราะห์หรือโลกที่เราฟื้นคืนชีพใหม่ครั้งหนึ่งรอการตัดสินทำไมต้องมีโลกนี้ล่ะเราไปขโมยแอบไปฆ่าคนอื่นแอบไปทำผิดตำรวจไม่จับวันกิยามะห์อัลลอฮ์จับนี่คือความยุติธรรมวันนี้เราอาจจะหนีคดีคือเราเป็นคนจนไงเราต้องยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่เพราะเราจนนะพอดำเนินคดีเราหลุดแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ยืมเพื่อนอันนี้สมมุติไปขโมยเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่แบบนี้เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะสอบสวนฉะนั้นโลกหน้าคือโลกแห่งการสอบสวนซึ่งความยุติธรรมเพราะมนุษย์ไปอาธรรมกับมนุษย์แต่ไม่ถูกลงโทษบนโลกนี้เขาอาจจะมีตำแหน่งเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ถูกดำเนินคดีแต่ในวันโลกหน้าเขาต้องโดนฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเรามีแค่ชีวิตเดียวเราต้องตั้งคำถามว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนไม่ต้องมีใครบังคับเลยนะเพราะอิสลามไม่มีการบังคับให้ใครมาเข้าอิสลามโดยเด็ดขาดเราต้องตั้งดุลดีนและสำนึกคิดเอ๊ะมันจริงไหมเป็นยังไงที่บ้านมีกุรอานแปลไทยป่ะครับอันกุรอานแปลภาษาไทยมีไหมไม่มีใช่ไหมมีป่ะลองอ่านดูนั่นแหละลองอ่านดูลองอ่านดูลองศึกษาดูแล้ววันหนึ่งที่เราศรัทธาค่อยว่าลองดูสิลองเถียงกับตัวเองอ่านกุรอานแล้วก็เถียงกับกุรอานวันนี้จริงไหมถ้าอัลลอฮ์ไม่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินใครสร้างถ้าอัลลอฮ์ไม่สร้างเราใครสร้างเรามีใครบ้างที่ประกาศว่าพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าชื่อนี้สร้างมนุษย์เอาหามาเราก็ต้องเถียงกับตัวเองเราจะค้นหาสัจธรรมนะครับชีวิตเราทั้งชีวิตนะยุงเนี่ยตกมันก็ตายนะใช่ไหมแมงสาบเนี่ยเหยียบมันตายแล้วมันตายเลยนะแต่เรานี่เป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาเราก็จะตายก็ต่อเมื่อถึงกำหนดเราแต่ก่อนตายเราต้องมานั่งคิดว่าวาลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเราตายในสภาพที่เป็นผู้ยอมจำนนหรือไม่ตรงนี้นะฮะถามได้เลยผมเคยคุยกับแท็กซี่คนคุยกันไปคุยมาคุยเรื่องศาสนาแขกไม่ใช่มุสลิมคุยไปผมก็เลยถามคุยหลายเรื่องแล้วถามนี่โชเฟอร์เอางี้โชเฟอร์ไม่กินเหล้าใช่ไหมใช่ศาสนาของโชเฟอร์ห้ามกินเหล้า
แล้วถ้าโชเฟอร์กินเหล้าแล้วเป็นยังไงอ่ะเขาก็เลยตอบไม่ได้ว่าเออแล้วเป็นไงต่อแล้วสมมติโชเฟอร์ตายไปเนี่ยแล้วใครตอบแทนตอบแทนในที่นี้คือใครให้ผลตอบแทนที่โชเฟอร์ทำความดีและใครให้ใครลงโทษโชเฟอร์เมื่อโชเฟอร์ฝ่าฝืนคำสอนที่โชเฟอร์บอกตะเกียว่าห้ามกินเหล้าห้ามติดลูกเมียห้ามเล่นการพนันไม่มีคำตอบกลับมาฉะนั้นชีวิตเราไม่ได้เล่นๆนะครับชีวิตเราจะต้องรับผิดชอบตัวของเราเองมีโต๊ะครูในอเมริกาอ่านกุรอานแล้วก็จะค้านกับอันกุรอานจะค้านกับกุรอานสุดท้ายตัวเองเนี่ยต้องการจะมาค้านกับกุรอานสุดท้ายตัวเองวันนี้มาเป็นโต๊ะครูสอนกุรอานนะศึกษาชีวิตเรานะต้องรับผิดชอบเราไม่ได้ถูกเกิดมาแล้วเลื่อยเปื่อยนะไม่มีแล้วถ้าบอกว่าตายไปแล้วแล้วเกิดใหม่ได้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราเกิดมาได้ใหม่จริงประเด็นต่อมาคนที่ตายไปแล้วต้องมาบอกกับเราบ้างแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกลับมาบอกนะส่วนที่เราเห็นอยู่ที่เขาเรียกที่คนพุทธเขาเรียกว่าผีเนี่ยในอิสลามเนี่ยเขาเรียกว่าชัยฏอนเนี่ยอันนี้ชัยฏอนมันไม่เกี่ยวกับคนที่ตายนะวิญญาณคนที่ตายเนี่ยพระเจ้าเก็บไว้แล้วส่วนที่เราเห็นว่ามันหลอกล่อมาแปลงร่างเป็นคนตายอันนี้เขาเรียกชัยฏอนมารร้ายที่คอยกระซิบกระซาบเราให้ออกห่างจากหลักการของศาสนาฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะว่าคนตายกลับมาไม่ใช่คนตายไม่กลับมาครับแต่คนที่เห็นว่าเป็นคนตายที่กลับมานั่นคือชัยฏอนที่มันแปลงร่างเป็นตัวเราเพราะแต่ละคนอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีชัยฏอนประกบอยู่เขาเรียกว่ายินกอรีนยินบัดดี้อยู่กับเราตลอดพอเวลาเราตายมันไม่ได้ตายด้วยฉะนั้นเวลาเราบอกว่าของหายหาไม่เจอหมอดูถึงว่าอยู่ตรงไหนไอ้ยินพวกนี้แหละมันมาบอกยินชัยฏอนนี่แหละมันมาบอกพวกหมอดูหมอเดาหมอไสยศาสตร์นะแล้วก็ศึกษาแล้วก็ขอดูอามีมีหลายต่อหลายคนที่มาศึกษาอย่างนี้แล้วต้องการที่จะมาคล้ายๆว่ามาค้านเรายินดีให้ค้านยินดีให้ตั้งข้อสังเกตได้สุดท้ายต้องมีคำตอบต่อตัวเองเพราะทุกอย่างจะต้องเป็นด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่างอิสลามไม่มีนามธรรมจำเป็นต้องเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่จำเป็นขึ้นโทรศัพท์พวกเรามีกันทุกคนเลยโทรศัพท์ไม่เห็นขึ้นสักทีเราก็ไม่เคยเห็นคลื่นสักทีแต่รู้ว่าคลื่นโทรศัพท์มันมีไม่จำเป็นต้องเห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์จะให้เราเห็นในวันกิยามะห์นู้นถ้าอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพให้เราเห็นเลยนะอัลลอฮ์เนี่ยทรงเดชานุภาพอยู่แล้วและถ้าอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพให้เราเห็นเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะรู้ได้ยังไงว่าใครศรัทธาใครไม่ศรัทธาฉะนั้นลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าคือการยอมตำนมต่อคำสั่งหนึ่งในคำสั่งนั้นก็คือการก้มการกราบที่เราเรียกว่าละหมาดผมเนี่ยประกาศว่าผมเป็นช่างไม้แต่พี่น้องบอกว่าอาจารย์ไหนลองทำโต๊ะให้สักตัวเนี่ยผมไม่เคยทำเลยแล้วจะบอกได้ยังไงว่าผมเป็นช่างไม้แต่ผมประกาศอยู่นั่นแหละผมเป็นช่างไม้เราประกาศว่าผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าแต่เราไม่ก้มไม่สุญูดไม่ก้มกราบแล้วอัลลอฮ์จะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาใช่ไหมพ่อแม่บอกลูกมัดไปตัดหญ้าหน้าบ้านมัดไม่เคยตัดมัดไปซื้อน้ำแข็งมัดไม่เคยไปพ่อแม่จะบอกได้ไหมครับว่าลูกชายคนที่ชื่อมูฮัมหมัดคนนี้เนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่ฉันได้ฉันนะเดี๋ยวเห็นไหมกินมีไหมมีคำถามมาทุกอาทิตย์เนาะว่างมาแล้วก็อย่าลืมอย่าเราต้องอย่าอธรรมกับตัวเองนะคำว่าอธรรมกับตัวเองคือเราจะต้องรับผิดชอบตัวเราเองชีวิตของมนุษย์ไม่มีคำว่าเลื่อยเปื่อยเกิดมาอย่างไร้แก่นสารนี่ไม่มีนะครับ
ไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องละหมาดแล้วก็เดี๋ยวทานข้าวนะแล้วก็เรียนกุรอานครูมาแล้วส่วนผมเดี๋ยวต้องรีบไปคลอง19นะผมบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์